ลุ้นกันต่อคู่รักขวัญใจมหาชนแยามเรื่องวิวาหลังฝ่ายชายล่านออกสื่อแบบนี้ เปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงก็ทำเอาบรรดาแฟนๆฟินกันทวนหน้าเลยค่ะสำหรับคู่ของก๊อตอิทธิพันธ์และอริชีออรเนตโดยก่อนหน้านี้ริชชี่ได้ท้าหากกินวาซาบิคาโตก็ God จะต้องขอตัวเองแต่งงานซึ่งในตอนนั้นแฟนๆก็ฟินกันหนักมากและลุ้นข่าวดีของทั้งคู่ว่าเมื่อไรหนุ่มก๊อตจะขอริชชี่แต่งงานล่าสุด13มกราคม2566ก๊อดริชชี่ได้ออกมาเผยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานผ่านสื่อว่าที่ริชชี่พูดออกไปแบบนั้นเป็นเพียง การแซวเล่นเฉยๆยังไม่มีเซอร์ไพรส์แต่งงานตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างเนื้อสร้างตัวมีเปิดบัญชีคู่ไว้สําหรับเก็บเงินค่าสินสอดกันแล้วเราทั้งคู่แยกกระเป๋าไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินในความสัมพันธ์หากมีข่าวดีวเรื่องแต่งงานจะมาบอกแฟนๆให้ได้ทราบอย่างแน่นอน